สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมังกาเดลี่นะครับผมช่องนี้ก็คุยเร่ยเปื่อยนะครับแบบคนชอบการ์ตูนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องย่อนะครับของเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับผมว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมีความสนุกยังไงนะครับแล้วก็ทําไมนะครับถึงน่าอ่านนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพยายามเล่าแบบไม่ได้สปอยมากนะครับผม เพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับได้กลับไปอ่านหรือว่าดูอนิเมะการ์ตูนเรื่องนี้นะครับอย่างได้อัธรดนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะแชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นเพียงแค่การ์ตูนนะครับที่ตีกันทั่วไปนะครับที่พระเอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่เก่งมากนะครับแล้วก็จะตีไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็จะได้คลองทั่วประเทศนะครับผมที่จริงการ์ตูนเกี่ยวกับนักเรียนนักเรงตีกันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเนื้อเรื่องก็ แต่คล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าอ่านทีไรนะครับก็สนุกตลอดนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้นะครับจะต่างออกไปนะครับตรงที่ว่าการตีกันเนี่ยครับมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าเป็นการไม่ใช่การตีเพื่อศักดิ์สีที่จะต้องเก่งที่สุดเพื่อครอบครองทั่วประเทศนะครับแต่ว่ามันมีเหตุผลอะไรที่มากกว่านั้นนะครับผมสําหรับมันจะเป็นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตนะครับเล่าผ่าน เรื่องย่อของกระตูนเรื่องนี้เรื่องราวของตุเกียวรีเวนเจอร์ครับก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มนะครับที่ชื่อว่าฮานางากิทาเคมิจินะครับเป็นชายหนุ่มอายุ26ปีนะครับซึ่งทาเคมิจิเนี่ยเขาก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานะครับที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นคนที่หมดความมั่นใจนั่นแหละครับตัวเขาเนี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรนะครับก็ล้มเหลว ไปซะทุกอย่างนะครับผมต้องมีชีว ok. ิตนะครับอยู่ในห้องลกๆนะครับแล้วก็โดนกดขี่จากหัวหน้าที่ทํางานนะครับอยู่ไปวันๆนะครับไม่ต้องมีจุดหมายอะไรนะครับผมในความคิดเขานะครับเขาก็จะคิดตลอดว่าตัวเขาเนี่ยทำผิดพลาดอะไรมานะครับทําไมชีวิตเขาในตอนนี้ถึงต้องมีชีวิตแบบนี้นะครับที่มันไม่ได้ดีมากอย่างที่เขาต้องการนะครับผมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่หมดความมั่นใจแบบนี้นะครับ แต่ก่อนเนี่ยเมื่อสิบสองปีที่แล้วเนี่ยทาคิมิจิเนี่ยเคยเป็นเด็กเกย์นะครับเป็นนักเรียนนักเลงมาก่อนนะครับเขาก็มีความฝันมุ่งมั่นนะครับอยากที่จะครอบครองทั่วประเทศนะครับตามสไตล์การ์ตูนเด็กตีกันนะครับผมแต่ว่าวันหนึ่งนะครับชีวิตก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไปตีนะครับแพ้กับรุ่นพี่นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โดนใช้นะครับเป็นทาสนะครับรับใช้แล้วก็โดนทรมานต่างๆนานานะครับผมด้วยความ โหดร้ายในตอนนั้นนะครับก็ทําให้ตัวทาเคมิจิเนี่ยหลังจากที่จบมต้นนะครับเขาก็ไม่ได้ต่อมปลายครับหนีออกไปทํางานนะครับใช้ชีวิตนะครับผมแต่ว่าแม้เขาจะหนีครับก็เหมือนกับทุกอย่างเขายังไม่เป็นใจนะครับเขาก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆนะครับทําอะไรก็ไม่ได้ดีสักอย่างนะครับผมเรียกได้ว่าขัดความเชื่อมั่นอย่างมากๆเลยนะครับผมแล้วในยุคของทาเคมิจินีครับมันก็จะมี แก๊งแก๊งหนึ่งนะครับชื่อเรียกชื่อว่าแก๊งตัวเกียวมันจิไขนะครับแก๊งนี้ก็คือเป็นแก๊งที่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเป็นแหล่งรวมของอาชญากรนะครับแล้วก็อาชญากรรมทั้งหลายแหล่นะครับผมแก๊งนี้ก็ใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่ขนาดที่ว่าตำรวจนะครับในยุคของทาเคมิจิเนี่ยไม่กล้าที่จะยุ่งกับแก๊งนี้เลยนะครับผมซึ่งการทะเลาะกันของแก๊งนี้นะครับก็ส่งผลให้มีคนนะครับโดนลูกหลงมากมายนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือ ทะจิบานะฮินาตะนะครับซึ่งเป็นอดีตแฟนนะครับของทาเคมิจินั่นเองนะครับแต่ถึงแม้นะครับจะเป็นอดีตแฟนแต่ตัวทาเคมิจิตอนนี้นะครับก็แทบจะจําหน้าเธอคนนี้ไม่ได้เลยนะครับผมและด้วยเหตุบังเอิญนะครับอยู่ๆพระเอกของเรานะครับทาเคมิจิก็มีความสามารถนะครับในการย้อนเวลาได้ซะงั้นนะครับผมเนื่องจากว่าวันหนึ่งนะครับอยู่ที่เขายืนอยู่นะครับก็เหมือนกับโดนใครก็ไม่รู้นะครับผักเขาตกลงไปพน รางรถไฟนะครับช่วงเวลาก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาก็เหมือนกับนึกถึงนะครับอดีตทั้งหมดนะครับแบบภาพที่เวลาคนเห็นก่อนตายนะครับผมแต่ว่าของทาเคมิจิเนี่ยจะต่างออกไปนะครับนอกจากที่เขาเห็นความทรงจําในอดีตแล้วเนี่ยครับก็ทําให้ตัวเขานะครับกลับนะครับไปโผล่ในอดีตเมื่อ12ปีก่อนนะครับตอนที่เขายังเป็นนักเรียนนักเลงอยู่นะครับผมในตอนนี้นะครับเขาก็จะได้เห็น มุมมองนะครับของตัวเองนะครับในตอนเป็นเด็กนะครับแล้วก็เพื่อนๆของเขานะครับที่ยังอยากที่จะนนักเรียนนักเลงนะครับที่เก่งที่สุดในญี่ปุ่นอยู่นะครับผมในตอนนี้ก็จะมีความตลกอยู่นะครับเขาที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับพอมาเห็นมุมมองของตัวเองตอนเป็นเด็กก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตอนเด็กเราเนี่ยมันเบียวจังเลยนะครับผมทําเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วแม้เขาเนี่ยครับจะเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่การกลับมาเป็นเด็ก อีกครั้งเนี่ยครับก็ไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยตีเก่งขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตัวเขาอาจจะตีพอเลือดร้อนนะครับแต่ว่าคนเรานะครับพอโตมาแล้วนะครับผ่านการทํางานมาแล้วไม่ได้ตีเป็นสิบปีนะครับกลับมานะครับก็เกิดอาการปอดนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าอดีตทาเกมิจิก็คงตีเก่งอยู่แล้วมั้งครับแต่ว่าเขาก็คงเก่งในระดับนักเลงทั่วไปนะครับแต่ไม่ได้เก่งแบบตัว หัวแถวนะครับแบบเรื่องอื่นๆนะครับผมก็คือตีคนธรรมดาชนะนะครับแต่ว่าเจอพวกตัวเก่งๆเนี่ยก็แพ้แบบไม่เหลือเหมือนกันนะครับผมและในการย้อนอดีตครั้งนี้นะครับเขาได้มาเจอกับทาจิบะนะฮินาตะอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็บว่าทาจิบะนะฮินาตะคนนี้นะครับก็เป็นความสุขเพียงหนึ่งเดียวของเขานะครับแล้วเขาก็รู้สึกอีกนะครับว่าเธอคนนี้นะครับคือคนที่เขารักมากที่สุดนะครับเป็นเหมือนดวงอาทิตย์หนึ่งเดียวในใจ ของเขานะครับตัวทาเคมิจิเนี่ยก็คิดนะครับว่าบางทีนะครับอาจจะเป็นพระเจ้านะครับอยากจะให้เขาได้เจอหน้าทาจิบานะก่อนที่เขาจะตายนะครับได้ด้วยความบังเอิญอีกเช่นกันครับก็ทําให้ทาเคมิจิเนี่ยได้ช่วยเหลือนะครับนาโอโตซึ่งเป็นน้องของทาจิบานะนะครับจากนักเลงอันธพานนะครับผมและตัวเขานะครับที่คิดว่าเขากําลังอยู่ในความฝันนะครับเขาก็ได้บอกกับนาโอโตว่าอีก12ปีจากนี้นะครับ ตัวนาโอโตะแล้วก็พี่สาวของนาโอโตะก็คือฮินะฮินาตะนะครับจะตายนะครับถึงตอนนั้นก็ช่วยปกป้องเธอด้วยนะด้วยคำพูดลอยๆเนะครับกับเป็นนาโอโตะนะครับที่บังเอิญเชื่อนะครับผมแล้วเขาก็ตั้งใจนะครับเรียนนะครับเพื่อที่จะโตมานะครับเป็นตำรวจนะครับแล้วเขาก็ได้กลับมาช่วยทาเคมิจิตอนที่ตกลงไปที่รางรถไฟนะครับช่วยให้ทาเคมิจินะครับไม่ได้ตายนะครับผม และกลไกในการไปกลับระหว่างอดีตกับอนาคตก็คือการที่ตัวทาเคมิจินะครับต้องจับมือนะครับกับนาโอโตะนั่นเองนะครับผมตอนที่ทาเคมิจิกลับมาในอนาคตอีกครั้งเนี่ยครับเขาก็ได้พบว่านะครับที่ฮินาตะนะครับแฟนเขาเนี่ยตายไปนะครับเป็นเพราะว่าการตีกันของแก๊งทูกียวมันจิไดนี่เองนะครับผมซึ่งแก๊งเนี่ยครับยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นะครับจากคนสองคนนะครับคนแรกก็คือซานโอมันจิโร่นะครับหรือว่าไมกี้นะครับผม ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของแก๊งนี้นะครับกับเบอร์สองของแก๊งก็คือคิซากิเทตตานั่นเองนะครับผมแก๊งนี้ครับก่อนที่จะขึ้นมาใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เป็นแก๊งที่ตั้งมานานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อ12ปีก่อนนะครับผมและการที่ทาเคมิจินะครับจะสามารถที่จะช่วยฮีนาตะได้นะครับก็คือเขาเนี่ยต้องย้อนกลับไปในอดีตนะครับเมื่อ12ปีก่อนเพื่อยับยั้งนะครับไม่ให้แก๊งนี้เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับผม พูดง่ายๆก็คือกลับไปเพื่อค้นหาคนสองคนก็คือไมกี้นะครับกับคิซากินั่นเองนะครับในตอนที่ทั้งสองคนนี้ยังเป็นเด็กนะครับผมในตอนที่เขาย้อนอดีตกลับมาอีกครั้งนะครับด้วยความบังเอิญเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยได้พบกับไมกี้นะครับแล้วก็ดาร์เก้นนะครับซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์สองของแก๊งโตเกียวมัจิไคในอดีตนะครับผมแต่ตรงนี้ครับก็มีสิ่งที่น่าสงสัยนะครับว่าทําไมนะครับเบอร์สองที่เขาเคยได้ยินมาในอนาคตเนี่ยครับ เป็นคิซากิแต่ว่าเบอร์สองที่อยู่ในฮดีนะครับเป็นดาเก้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับในระหว่าง12บปีนี้นะครับผมไมกี้ที่เป็นเบอร์หนึ่งของตัวเกียวมัชิคายนะครับก็เป็นผู้ชายนะครับตัวเล็กนะครับมีนิสัยเหมือนเด็กนะครับแล้วก็มีนิสัยที่เอาแต่ใจมากนะครับแต่ว่าฝีมือการต่อสู้ของเขานะครับเรียกว่าเก่งมากเลยนะครับจนได้ฉายาว่าไมกี้ผู้ไร้เทียมทานนะครับผมเรียกได้ว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นศูนย์รวมนะครับของ เด็กเกในสมัยนั้นเลยนะครับคือถ้าไมกี้พูดอะไรมานะครับไม่มีใครนะครับที่จะกล้าขัดเลยนะครับผมเขาเนี่ยก็มีความเป็นผู้นํานะครับที่เด็ดขาดนะครับรักเพื่อนพ้องมากนะครับผมถ้าเพื่อนเขาเนี่ยโดนทําลายเนี่ยไมกี้เนี่ยก็จะไปเอาคืนนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับฝีมือการต่อสู้ของเขาครับเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะเลยนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นอัจฉริยะนี่ครับทําให้เหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ย ไม่ค่อยเข้าใจนะครับการใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปนะครับผมแล้ท่าเด็ดของไมกี้นะครับก็คือท่าเตนะครับผมไมกี้จะเดินเข้าไปใกล้ๆศัตรูนะครับแล้วก็ตวัดเท้าเตะจากด้านล่างขึ้นมานะครับผมเรียกได้ว่าเป็นท่าเตะที่รุนแรงมากนะครับใครเจอเข้าไปนะครับก็จอดนะครับผมต่อให้เก่งแค่ไหนก็เถอะนะครับผมแล้วเบอร์2นะครับของตัวเกียวมัจจิไคดาร์เกนนะครับดาร์เกนเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายตัวใหญ่นะครับเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กของไมกี้นะครับผม คือนอกจากติดตามเป็นเบอร์สองแล้วเนี่ยเขาก็ยังทําหน้าที่คล้ายๆกับพี่เลี้ยงนะครับคอยดูแลไมกี้นะครับผมคือตัวดาร์กเนเนี่ยเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากคนหนึ่งนะครับก็จะคอยห้ามคอยเตือนไมกี้นะครับในเรื่องที่ไหนที่ควรทํานะครับหรือไม่ควรทํานะครับเป็นคนที่พึ่งพาได้มากๆนะครับผมแต่ไม่รู้ทําไมนะครับด้วยความซวยหรือว่าโชคดีก็ไม่รู้นะครับก็ทําให้ไมกี้นะครับที่เป็นเบอร์หนึ่งของตัวเดียวมันจิไมคนคนนี้ครับ ดันถูกใจกับทาเคมิจิพระเอกของเรานะครับซึ่งมีฝีมือในการต่อยตีที่เรียกได้ว่าต่ํามากนะครับผมจากการพบการครั้งนี้นะครับก็ทําให้ทาเคมิจิเนี่ยได้รู้จักกับแก๊งตัวเกียวมันจิไขนะครับเบอร์หนึ่งและเบอร์สองทั้งสองคนนี้นะครับผมทําให้เขาได้รู้ว่านะครับที่ไมกี้นะครับสร้างแก๊งตัวเกียวมันจิไขนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยไมกี้เคยมีพี่ชายนะครับที่ตายไปแล้วของเขานะครับ ซึ่งพี่ชายของเขาเนี่ยก็เป็นคนนะครับสร้างแก๊งขึ้นมานะครับเพื่อสนุกกับเพื่อนๆนะครับผมโดยไมกี้เนี่ยก็อยากที่จะสร้างแก๊งแบบนั้นเหมือนกันนะครับเป็นที่ที่เพื่อนๆนะครับมาสนุกด้วยกันนะครับมาซิ่งรถด้วยกันนะครับโดยแก๊งเนี่ยครับก็เหมือนกับเป็นชีวิตนะครับแล้วก็เป็นทุกอย่างของไมกี้เลยนะครับผมซึ่งช่วงเวลาที่ทาเคมิจิย้อนกลับมานะครับก็เป็นช่วงที่แก๊งตัวเกียวมันจิไคเนี่ยเพิ่งเริ่มก่อตั้งนะครับก็ยังมีคน ไม่กี่คนเองนะครับผมแต่จากการที่เขานะครับได้กลับมารู้จักไมกี้นะครับก็ทําให้ทาเคมิจินะครับเกิดข้อสงสัยว่าไมกี้นะครับเขาแม้ตัวไมกี้เนี่ยจะเป็นนักเพลงนะครับแต่ว่าไมกี้เนี่ยก็เป็นคนดีนะครับผมตัวทาเคมิจิเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะครับว่าไมกี้ที่แสนดีคนนี้นะครับในอนาคตอีก22ปีข้างหน้าเนี่ยทําไมถึงสร้างแก๊งที่เป็นอัชญากรแล้วก็แหล่งรวมอัชญากรรมขนาดนั้นนะครับผม ในการที่ตัวทาเคมิจินะครับได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งนะครับก็ได้ทําให้เขาเนี่ยได้พบกับเพื่อนๆนะครับใหม่นะครับแล้วก็ผูกพันกับคนเหล่านี้นะครับมากมายนะครับผมแม้ว่าตัวทาเคมิจินะครับจะไม่ได้เป็นคนที่ต่อยตีนะครับเก่งที่สุดนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ได้รับการยอมรับของแก๊งนี้มากๆเลยนะครับจากเพื่อนๆในแก๊งนะครับผมและเพื่อนๆก็รักเขามากเช่นกันนะครับผมเขาได้พบกับเพื่อนนะครับที่ พร้อมนะครับยอมตายไปพร้อมกับเขานะครับแล้วก็คนสําคัญนะครับที่เขาอยากปกป้องมากมายนะครับผมยิ่งอยู่ไปนานไปนะครับทาเคมิจิก็ยิ่งมีเพื่อนเยอะขึ้นนะครับผมในการที่ทาเคมิจิย้อนเวลากลับมาในอดีตนะครับหลักๆเลยก็คือเขามาเพื่อช่วยฮินะใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้แก๊งเนี้ยครับเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่ให้แก๊งนี้นะครับเปลี่ยนสภาพไปกลายเป็นองค์กรอจชากรรมในอีก12ปีข้างหน้านะครับแต่ปัญหาก็คืออย่างนี้ครับ ไม่ว่าเขาจะกลับมาแก้ไขยังไงนะครับแต่พอทุกครั้งนะครับที่เขากลับไปอนาคตครับอนาคตเนี่ยกับเหมือนเดิมนะครับบางทีก็เร็วร้ายยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมในอนาคตเนี่ยเขาพบว่าทุกคนนะครับที่เป็นเพื่อนของเขาเนี่ยก็ยังพัวพันนะครับอยู่กับแก๊งตัวเกียวมันจิไขนี้อยู่นะครับผมในอดีตนะครับเป็นการสู้กันแบบเด็กตีกันใช่ไหมครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันคือการสู้นะครับของมาเฟียนะครับแก๊งนี้ สามารถฆ่าคนได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วในอนาคตนะครับเขาก็พบว่าไม่มีใครนะครับพูดถึงไมกี้เลยนะครับผมแต่ทุกคนเนี่ยพูดถึงแต่คิซากินะครับซึ่งเป็นเบอร์สองแทนนะครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ถูกทําลายนะครับแล้วก็ถูกฆ่าตายมากมายเลยนะครับผมและสิ่งที่ทาเคมิจิพบจากการสืบข่าวมานะครับก็คือที่แก๊งนะครับเปลี่ยนไปเป็นเพราะว่าตัวไมกี้นะครับ เปลี่ยนไปนะครับผมทาเคมิจิเนี่ยถึงขั้นนะครับจินตนาการไม่ออกว่าไมกี้ผู้แสนดีคนนั้นนะครับแล้วไมกี้ที่เขาเคารพเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคนที่ทําแก๊งที่โฉดชั่วขนาดนี้ได้จริงๆเหลอนะครับนี่นะครับก็จะเป็นปริศนาครับให้ตัวทาเคมิจิเนี่ยเขาต้องไขปริศนาว่าเพราะอะไรนะครับทําไมไมกี้นะครับถึงเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มาถึงนะครับการตัดสินใจของตัวทาเคมิจินะครับที่เขาเนี่ยต้องนะครับหยุดยั้ง เรื่องทลาวทั้งหมดนี้ให้ได้นะครับพัวเขาเนี่ยครับต้องทํำยังไงก็ได้นะครับในโลกของอดีตเพื่อไม่ให้แก๊งตัวเกียวมัจิไคนะครับเปลี่ยนไปนะครับการต่อสู้ของทาเคมิจิในอดีตนะครับมันไม่ใช่การต่อสู้ที่เพื่อให้ตัวเขานะครับกลายเป็นนักเลงอัฐิพานที่เก่งที่สุดในญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าการต่อสู้ของเขาคือเขาเนี่ยครับจะต้องช่วยทุกคนให้ได้นะครับจากตอนแรกเนี่ยเขาต้องการแค่ช่วยฮินาตานะครับให้ ไม่ถูกลูกหลงจากการทะเลาะกันของแก๊งโตเกียวมาจิคายนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับผมในเรื่องนะครับก็จะเป็นการดําเนินเรื่องที่เหมือนกับเป็นสองทไลายคู่กันนะครับระหว่างอนาคตกับอดีตนะครับผมแล้วปมนะครับก็จะค่อยๆเฉลยออกมานะครับว่าทําไมนะครับไมกี้ถึงถูกใจทาเคมิจินะครับแล้วก็ทําไมนะครับทาเคมิจิถึงต้องกลายเป็นเป้าหมายของเรื่องราวนี้นะครับแล้วทําไมไมกี้ถึงเปลี่ยนไปนะครับและทาเคมิจินะครับ จะต้องเป็นคนแก้ปมทั้งหมดนั้นนะครับในอดีตนะครับผมและคิซากิเทตานะครับชายลึกลับนะครับที่เป็นเบอร์ของของเกียวมัจิไคในอนาคตในอดีตเนี่ยชายคนนี้ครับต้องการอะไรกันแน่นะครับผมทาเคมิจินะครับก็ต้องลงมาในอดีตเนี่ยเพื่อสืบข่าวเรื่องนี้นะครับแล้วก็หยุดยั้งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับตัวเขานี่ครับต้องมาอยู่ในโลกอดีตนะครับต้องมาอยู่ในกลุ่ม การต่อสู้นะครับที่มีแต่พวกสัตว์ประหลาดนะครับซึ่งตัวทาเคมิจิเนี่ยก็เป็นนักเลงธรรมดานะครับอยู่คนเดียวนะครับคิดดูนะครับว่าจะหยุดเหตุการณ์เหล่านั้นได้ยังไงนะครับตัวเขาเนี่ยครับรู้ทุรู้นะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับเพื่อมาห้ามไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับแม้ว่าตัวทาเคมิจิจะรู้นะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ในรายละเอียดนะครับในเรื่องเนี่ยเราจะได้ตื่นเต้นนะครับไปกับการค้นหา สาเหตุนะครับในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับผมซึ่งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับผมในการกลับมาในอดีตของทาเคมิจินะครับสิ่งที่แบบรับนะครับต่างออกไปนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่ากระจอกที่สุดเลยนะครับแต่ว่าตัวเขาะครับจะทํายังไงนะครับท่ามกลางหมู่นักเลงมากมายนะครับแล้วก็เหตุผลในการต่อยตีนะครับคือไม่ได้มาเพื่อเป็นที่หนึ่งนะครับแต่ว่ากลับมาเพื่อปกป้องทุกคนนะครับถ้า แก๊งนะครับยังอยู่นะครับผมทุกคนในอนาคตก็จะต้องประสบชะตากรรมเดิมนะครับผมและเรานะครับก็จะได้รู้นะครับว่าฮีโร่เนี่ยครับเป็นยังไงนะครับผมฮีโร่ขี้แยนะครับก็คือฉายานะครับที่เพื่อนๆของทาเคมิจินะครับตั้งฉายาให้กับเขานะครับผมซึ่งถ้าฟังชื่อนะครับมันก็ดูเป็นชื่อที่ไม่ค่อยเท่นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับได้ลองเข้าไปอ่านนะครับเรานะครับจะหลงรักนะครับความเป็น ฮีโร่นะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นของทาเคมิจิมากๆเลยนะครับผมเพราะว่านะครับสิ่งที่เขาสู้นะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับพยายามสู้อยู่คนเดียวในอดีตนะครับเพื่อห้ามไม่ให้ทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นนะครับคนรอบตัวนะครับก็ไม่มีใครนะครับเข้าใจว่าทําไมนะครับตัวทาเคมิจิเนี่ยถึงต้องไม่ยอมแพ้ขนาดนั้นนะครับแต่เพราะว่าที่เขาไม่ยอมแพ้นะครับเพราะว่าเขามีเหตุผลที่เขาถอยไม่ได้นั่นเองนะครับสู้ต่อไปนะครับทาเคมิจินะครับผม เอาละครับก็จบแล้วนะครับสําหรับเรื่องย่อนะครับของตัวเกียวรีเวนเจอร์นะครับก็หวังว่านะครับผมคงไม่ได้สปอยอะไรมากมายนะครับอยากจะให้เพื่อนเพื่อนนะครับอ่านเรื่องนี้ครับแล้วก็ดูการ์ตูนเรื่องนี้อย่างได้อัลรตจริงๆนะครับแล้วถ้าใครนะครับมีโอกาสก็อยากจะให้ลองนะครับไปซื้อหนังสือนะครับของวิบูลกิจมานะครับผมส่วนตัวผมก็กลับไปซื้อมาแล้วนะครับครบทุกเล่มเลยนะครับผม ยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ฟังคลิปนี้จนจบนะครับก็อาจจะยาวหน่อยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไคร e นะครับแล้วก็กดไลค์วิดีโอให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยด้านล่างนี้ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ